เรื่องนี้หลังจากวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2567เป็นต้นไปนะครับความกระจ่างจะกระจ่างมากขึ้นแต่หนีไม่พ้นผู้ต้องหาหากหนีจนหมดอายุความทั้งหมดแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดได้ทำให้คนเหล่านี้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะไม่พ้นนะครับเรื่องของการออกหมายจับนะครับทหารที่เกี่ยวข้องนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคนเสียชีวิตไปถึง85รายแนวทางอย่างเช่นที่คุณทวีแกเสนอมานะคุณวรดลว่าเฮ้ยถ้าไปปปชเนี่ยปปชไม่มีอายุความเลยนะครับมันก็จะทำให้เรื่องมันยาวไปอีกครั้งนี้ครับมันเป็นไปได้ก็ตรงนี้ณตรงนี้ไงเมื่อพูดแล้วเนี่ยเสนอแนะมารัฐบาลก็ไปทำซะสิทำได้ไม่ใช่พูดมาแล้วก็ลอยกันอยู่ตรงเนี้ยเพราะชาวบ้านจะถามอ่ะคุณจะทำยังไงอ่ะให้กระบวนการนี้มันไปเข้าที่ปปชเพราะในฐานะท่านพิสารในอดีตนั้นคือเจ้าหน้าที่รัฐนี่ใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นเงื่อนไขอ่ะที่จะพอไปช่องทางนี้ได้ครับท่านทวีก็เป็นหนึ่งในรัฐมนตรียุติธรรมด้วยนะแล้วก็อยู่ในพรรครัฐบาลไม่ใช่ต้องมาส่งเสียงข้างนอกต้องไปรีบจัดการเข้ากระบวนการเลยเพราะตัวเองเป็นรัฐมนตรียุติธรรมครับแล้วก็เป็นกลุ่มในส.ส.ภาคใต้พรรคของท่านเองนั่นแหละประชาชาติเป็นแกนไม่ใช่ต้องพูดมาต้องไปทำเลยให้ไปสู่เข้ากระบวนการนี้แล้วจริงๆในอำนาจหน้าที่เป็นรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเกินวิสัยที่จะทำหรอกไม่ใช่ต้องมาส่งสัญญาณแล้วบอกพรรคเพื่อไทยไปทำสิไม่ใช่นั่นล่ะคุณนั่นล่ะทำได้เพราะคุณเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วคนที่มีบทบาทใจของคุณคุณมีหน่วย DSI คุณมีต่างๆที่จะทำให้กระบวนการตรงนี้มันเข้ากติกาเพื่อไปที่ปปช.ได้ใช่ครับผมครับแล้วเป็นพรรคที่มีส.ส.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะอาจารย์วันนอเอ่ยคุณทวีเอ่ยใช่เหตุการณ์อันเนี้ยจะไปบั่นทอนนะทั้งพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคตัวประชาชาติเองด้วยใช่ครับผมครับเหตุการณ์ที่ตากเกิดขึ้นที่ตากใบนะครับเมื่อ20ปีที่ผ่านมาและจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2567ซึ่งล่าสุดศาลก็มีการออกหมายจับผู้ต้องหาอีก6รายก็ชื่อพลเอกเฉลิมชัยวรวุฒิซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5นะครับแล้วก็จำเลยที่6มีตำรวจด้วยนะครับก็ออกหมายจับพลตำรวจตรีศักดิ์สมหมายนะครับอดีตผู้บังคับการสภ.ตากใบนะครับแล้วก็มีการออกหมายจับพลตำรวจเอกวงกตมณีรินนะครับอดีตผู้อำนวยการสปก.สน.ตร.นะครับแล้วก็ออกหมายจับนายศิวะแสงมณีอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนายวิชมทองสงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับพลตำรวจโทมาโนดไกรวงอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9แล้วก็มีการออกหมายเรียกพลเอกพิสารรัตนวงศ์คีรีนะครับอดีตแม่ทัพภาคที่4และเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับของพรรคเพื่อไทยนะครับการออกหมายจับทั้งหมด7รายนะครับออกหมายเรียก1รายนะครับเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์อย่างมากในฝั่งพรรคส้มก็โวยวายนะครับเรื่องของการออกหมายจับนะครับโจรใต้ก็เร่งปฏิกิริยาในการก่อวินาศกรรมเพิ่มมากขึ้นประเด็นที่น่าสนใจมันเกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็มีการออกหมายจับก่อนหน้านี้ศาลได้ทำหนังสือไปยังสภาขอตัวผู้ต้องหานะครับคือบทเอกพิสารทางสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมายอมรับนะครับว่าพลเอกพิสารนั้นได้ลาไปรักษาตัวอย่างต่างประเทศแต่ก็ไม่บอกว่าไปประเทศไหนแล้วก็ไม่ได้ขอใบรับรองแพทย์อ้างว่าให้เกียรตินะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าฝั่ง
ของทักษิณก็บอกให้ตามจับเลยนะฮะแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นเป็นเรื่องความผิดส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองก็มีการไปร้องนะฮะเอาผิดยุบพรรคเพื่อไทยในกรณีดังกล่าวด้วยเพราะว่าอุ๊งอิงเป็นหัวหน้าพรรคพลเอกพิสารอดีตแม่ทัพภาคที่4นะฮะก็ปรากฏว่าเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะครับคดีนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีการเร่งปฏิกิริยาในช่วงระหว่างนี้ทั้งตำรวจทั้งทหารนะครับที่รับใช้ระบอบทักษิณนะครับทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกำลังได้รับบทเรียนที่สำคัญนะครับเรื่องนี้บางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำนะครับสังเกตไหมฮะช่วงนี้ทักษิณเงียบกริบเลยทักษิณได้รับสัญญาณแล้วนะว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นการออกหมายจับคดีตากใบซึ่งทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนสั่งการเรื่องนี้นะครับกำลังลามนะและส่งผลทำให้ลูกตัวเองได้รับความเดือดร้อนเรื่องนี้หลังจากวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2567เป็นต้นไปนะครับความกระจ่างจะกระจ่างมากขึ้นแต่หนีไม่พ้นผู้ต้องหาหากหนีจนหมดอายุความทั้งหมดแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดได้ทำให้คนเหล่านี้หนีแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ social sanction หรือการต่อต้านทางสังคมนะครับที่ภาระเหล่านั้นจะตกอยู่ที่ทักษิณทั้งหมดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขอได้ชะตาทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมบารมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงเรียก
ีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเปลี่ยนไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครราเหนือยิ่งสิ่งใดYou